สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้แม่น้องจะพาเพื่อนๆไปชิมพิซซ่าอิตาเลียนสไตล์หน้าแน่นๆเลยค่ะและรีวิวอพาร์ตเมนต์สุดไฮเทคค่ะมือสุริยนยามสนธยาหมู่บ้านนี้เงียบมากค่ะตอนนี้ก็เพิ่ง 6:20 เองนะคะมืดตื่นแล้วกำลังจะเดินไปทานอาหารกันค่ะเดี๋ยวดีเอาน้ำไปเก็บในห้องในอพาร์ตเมนต์ค่ะก็เลยมาเดินรอตรงนี้คือเจอร้านอาหารอะไรก็กินไอ้ที่เจอแหละค่ะเลยเดินออกมาอีกนิดค่ะก็เลยมาเจอร้านอาหารอิตาเลียนค่ะระหว่างรออาหารพี่ฟินจะร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังค่ะยังไม่ทันจะฟังเลยค่ะจบแล้วเพลงขอเบาๆมั่งนะคะเป็นซาลาอร่อยไหมลูกจานนี้เรียกว่าคาเบซ่าสลัดค่ะวันนี้ฝึกสโนว์บอร์ดกันทั้งวันเลยค่ะก็เลยเกิดอาการหิวมากเป็นพิเศษนะคะแต่จริงๆก็ไม่เป็นพิเศษหรอกค่ะพี่ฟินพี่คายเขาก็กินเก่งแบบนี้ทุกวันละค่ะเพื่อนอาหารก็รอนานเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเต็มร้านเลยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาสโนว์บอร์ดแถวนี้ค่ะในที่สุดพิซซ่าที่เรารอคอยก็มาค่ะเพื่อนๆหน้าตาน่าทานแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าหน้าแน่นนะคะและตัวแป้งก็กรอบบางค่ะทำให้ทานแล้วรู้สึกว่าอิ่มกำลังดีสบายท้องเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ทานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดินกลับที่พักแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดห้องให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอพาร์ตเมนต์ที่สวิสเนี่ยมีความไฮเทคอย่างไรบ้างแล้วก็ราคาต่อคืนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องแรกนะคะเราจะมี2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะแต่แม่น้องก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นโรงแรมเล็กๆที่อเมริกานะคะเขาจะเรียกว่าโมเทลค่ะแล้วบานเกรดที่นี่นะคะก็เทคโนโลยีมากๆเลยค่ะก็คือกดปุ่มจึ๊กบานเกตก็เลื่อนขึ้นมาเองเลยค่ะไม่ต้องไปหมุนใกล้ๆตรงนู้นเลยอะค่ะเพื่อนๆ หรือคนอื่นเขาเจอกันจนเบื่อแล้วแต่แม่น้องไม่เคยเจอแม่น้องเลยตื่นเต้นค่ะส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องแรกนะคะเรียบง่ายสบายตาค่ะแต่ที่น่าประทับใจที่สุดนะคะก็คือปุ่มกดชักโครกค่ะเพราะมันใหญ่มากไม่ว่าคุณจะสายตาสั้นหรือสายตายาวคุณจะเห็นมันค่ะแล้วนี่ก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะก็เรียบๆง่ายๆแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวในนี้ด้วยค่ะและขออธิบายต่อปุ่มกดชักโครกอีกทีนะคะว่าวงกลมอันใหญ่นี่สำหรับว่ากดน้ำรอบคอหานนะคะส่วนอันเล็กก็คือกดแล้วก็ไหลลงตรงคอหาดเลยค่ะเพื่อความสะอาดในการทำความสะอาดค่ะและนี่ก็เป็นวิวข้างหลังห้องนะคะอุ้ยหนาวมากส่วนราคานะคะก็คืนละ250ดอลค่ะเพราะเรามาช่วงหน้าโลซีซั่นนะคะถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นราคาก็จะแพงกว่านี้1เท่าตัวค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะเวลาเอามือกดปุ๊บกดลงไปหน่อยลิ้นชักก็กระเด้งออกมาเองค่ะไม่ต้องมีที่จับหูหิ้วอะไรให้ลกทกเลยค่ะเพื่อนๆแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมนะคะก็ห้องดูทีวีค่ะก็คือง่ายๆติดอยู่กับห้องครัวนะคะพี่ฟินพี่คายก็จัดค่ะกระโดดน่าสงสารบอกค่ะและตรงนี้ก็ที่นั่งทานข้าวนะคะแล้วก็มีถ้วยถังกระมังหม้อค่ะมีดอะไรมีครบทุกอย่างเลยนะคะแต่เราคงไม่ได้ทำอาหารในนี้หรอกค่ะซื้อทานสะดวกกว่าค่ะ ไปเที่ยวที่ไหนหรือกินอะไรก็ไม่สำคัญขอเพียงมีทั้งครอบครัวเดินทางไปด้วยกัน
ท่านั้นก็สุขใจถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะคะท้ายวิดีโอแม่น้องจะลงคลิปเกี่ยวกับการร่วมสนุกของช่องของแม่น้องไว้นะคะว่าจะจับและแจกของรางวัลอย่างไรนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย